สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมพูโพสต์เศร้าเป็นปีแห่งการสูญเสียไม่มีโอกาสพาหลานไปหาซึ่งล่าสุดชมพูก่อนบ่ายแจ้งข่าวเศร้าผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวสูญเสียคุณย่าทั้งที่ไม่มีโอกาสพาหลานไปเยี่ยมเลยโดยเผยว่าเป็นปีแห่งการสูญเสียของครอบครัวจริงๆคุณย่าได้จากเราไปในวันนี้หลับให้สบายนะคะยังไม่ได้พาหลานไปเยี่ยมไปหารักและคิดถึงคุณย่าเสมอหลานจะเป็นคนดีใช้ชีวิตให้มีประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปค่ะปลอสู้ๆนะคะคุณพ่อยังร้องไห้อยู่เลยท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงอาทิบุ๋มปนัดดาหนูเล็กก่อนบ่ายแท็กพรัญญูดีเจบุ๊กโกมัมและคนอีกเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ